จังหวัดอุบลราชธานีมีสสกี่คนครับสสอุบลราชธานีมีสสอยู่ส่วนใบดำครับใบนี้รัฐธรรมนูญให้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการชี้ขาดของกกต.บอกว่าใบดำเนี่ยกกต.สั่งชี้ขาดเลยครับว่ามีความผิดร้ายแรงมีความผิดต่อแผ่นดินมีความผิดต่อการทุจริตการเลือกตั้งอย่างเห็นชัดเจนแล้วก็เกิดความเสียหายในวงกว้างเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วครับเพิกถอนสิทธิ์เกี่ยวกับการเมืองตลอดชีพครับโอ้โหใบดำนี่ถือว่ารุนแรงที่สุดสำหรับอาชีพของนักการเมืองนั่นเองครับฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเมื่อรู้ถึงบทบาทของอำนาจหน้าที่ของกกต.แล้วมาถามว่าแล้วกกต.เนี่ยเมื่อมีบทบาทการเลือกตั้งกกต.ดำเนินการเลือกตั้งจัดสรรให้ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยของประเทศไทยมีกี่คนกี่ท่านครับส.ส.เขตมีเท่าไหร่ครับสสทั้งหมดครับเอาคำว่าสสทั้งหมดในประเทศไทยมีอยู่500คนมาจากสสเขต350คนมาจากสสบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์จำนวน150คนรวมเป็น500คนนี่ครับผมเราจะได้สสทั้งสสเขตทั้งสสบัญชีรายชื่อคำว่าสสเขตเขาทำหน้าที่อะไรครับสสเขตเขาก็ทำหน้าที่ดูแลครับรับฟังนโยบายเสนอกฎหมายดูแลพี่น้องประชาชนกำกับดูแลตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับในเขตพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วมันแตกต่างยังไงกับสสบัญชีรายชื่อสสบัญชีรายชื่อหรือสสปาร์ตี้ลิสต์นั่นแหละครับก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นกรรมการบริหารพรรคส่วนมากสสบัญชีรายชื่อต่างๆเนี่ยนะครับก็จะไปทำหน้าที่เป็นผู้บริหารประเทศเริ่มตั้งแต่ละครับผมหากคุณสมบัติได้หรือถูกเสนอชื่อจากพรรคก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีรองนายกนะครับรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอะไรต่างๆนั่นเองครับแล้วต่อมาหลายคนถามว่าอาจารย์ครับสว.นี่เขาทำหน้าที่อะไรสว.เนี่ยมาจากการสรรหาเมื่อมาจากการสรรหาสว.มีอยู่250ท่านมีอำนาจอะไรครับอำนาจหลักๆเลยตั้งมาครับก็เลือกนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับแล้วก็รวมไปถึงครับมีอำนาจในการตรวจสอบกันกองเรื่องของกฎมงกฎหมายต่างๆรวมไปถึงเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนในตัวแทนสาขาต่างๆอาชีพที่ถูกคัดสรรมานะครับแล้วหลายคนถามว่าถ้าอยากเป็นสสเนี่ยอาจารย์ครับอยากจะเป็นสสเฮ็ดแนวสิเลอเฮ็ดจังได๋จังสิได้เป็นสสบ่ยากครับการอยากเป็นสสคุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้หนึ่งแล้วครับเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดเป็นคนไทยบ่ผมนี่เป็นคนไทยครับผมบ่เกี่ยวครับสัดส่วนความสูงบ่เกี่ยวครับบ่เกี่ยวอายุไม่น้อยกว่าครับ25ปีนับถึงวันเลือกตั้งอายุ25ปีคุณก็เป็นส.ส.ได้นะครับแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคเพียงพักเดียวเท่านั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับแต่วันเลือกตั้งฉะนั้นแล้วครับหลายคนครับหลายคนฟังนะฮะฟังนะครับใครที่มีอายุ25ปีแล้วก็สังกัดพรรคการเมืองสามารถครับเป็นส.ส.แบบแบ่งเขตได้หนึ่งแล้วครับคุณสมบัติของคุณนอกจากนั้นการที่คุณจะมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตอยู่ในทะเบียนบ้านหรืออยู่ในจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่า5ปีครับ
ติดต่อกันนะครับหรือว่าเป็นคนที่เกิดในจังหวัดนั้นผมอาจจะมาทำงานที่อุบลราชธานีแต่บ้านเกิดผมอยู่ที่สกลนครผมสามารถครับไปสมัครส.ส.ได้เพราะว่าฐานเสียงผมอยู่ที่นู่นแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าเคยเรียนครับผมไม่เอาถิ่นเกิดครับแต่ผมมาอาศัยอยู่มาเรียนที่อุบลราชธานีเป็นเวลาติดต่อกันเกิน5ปีผมก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นส.ส.ได้หรือเคยรับราชการครับทำงานอยู่ในพื้นที่นั้นติดต่อกัน5ปีก็สามารถที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ในเขตนั้นๆได้หลายคนถามว่าเอ้าผมวัยอยู่อันอ้ายผู้นี้เราคืออยู่หุ่นนำยื่นนำคุณแต่เราคือมาสมัครเป็นส.ส.อยู่ในเมืองใดนี่แหละครับผมเพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่าเรื่องของถิ่นฐานที่อยู่เรื่องของการเคยทำงานในเขตพื้นที่เรื่องของการอยู่อาศัยเรื่องของการศึกษานะครับก็สามารถที่จะมาเป็นองค์ประกอบหรือคุณสมบัติในการสมัครเป็นส.ส.หรือว่าที่ผู้สมัครส.ส.ได้ย้ำนะครับเมื่อคุณเป็นส.ส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เราเห็นเขาออกในรัฐสภาที่มีการถ่ายทอดสดต่างๆสมมุตินะครับกับผมนายรัชชานนท์มหาราชพักสักครู่ครับอะไรอย่างนี้เป็นส.ส.ก็ผมก็จะไปทำหน้าที่ในการออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับเพื่อประเทศชาติของเราเป็นส.ส.นะครับเพื่อที่จะไปเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นส.ส.ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศนำความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนไปเสนอต่อรัฐบาลเพื่อจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองครับฉะนั้นแล้วนะครับผมฉะนั้นแล้วหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเมื่อได้รับเลือกให้เป็นส.ส.แล้วส.ส.ที่ดูแลในพื้นที่เนี่ยเขาจัดสรรอาณาเขตการเลือกตั้งยังไงจังหวัดอุบลราชธานีมีส.ส.กี่คนครับส.ส.อุบลราชธานีมีส.ส.อยู่10เขตแล้วเขตการเลือกตั้งนี่เขาแบ่งยังไงอาจารย์เขาแบ่งยังไงอาจารย์เขาแบ่งจังไหนครับปัจจุบันครับส.ส.พรรคเพื่อไทยมีอยู่8คนส.ส.พรรคประชาธิปัตย์มีอยู่1คนส.ส.พลังประชารัฐมีอยู่1คนนะครับรวมแล้วเป็น10เขตการแบ่งเขตครับเริ่มตั้งแต่จำนวนประชากร69ล้านคนหารด้วยเขตของส.ส.เขตมีเท่าไหร่ครับ350คนได้ค่าเฉลี่ยครับหลังจากได้ค่าเฉลี่ยแล้วก็เอาค่าเฉลี่ยนั้นมาหารประชากรจังหวัดครับเมื่อได้ประชากรจังหวัดก็จะได้ครับผมจำนวนเขตส.ส.ที่จะลงรับสมัครเป็นส.ส.ในพื้นที่นั้นๆฉะนั้นแล้วจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยครับเป็นจังหวัดใหญ่จึงมีส.ส.มากบางจังหวัดมีจังหวัดเล็กนะครับผมหารค่าเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับผมได้ไม่ถึงแต่ก็จะมีส.ส.ได้จำนวน1คนเท่านั้นนะครับฉะนั้นบางจังหวัดก็จะมีเขตส.ส.เพียงแค่1คนครับผมบางจังหวัดก็จะเป็นจังหวัดเล็กก็อาจจะมีแค่2คน3คนนี่แหละครับผมเขาเรียกว่าส.ส.เขตนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับผมมาพูดถึงเรื่องของส.ส.ย้ำนะครับย้ำให้เราเข้าใจในภาพรวมก่อนบทบาทหน้าที่ของกกต.รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของส.ส.รวมไปถึงจำนวนของส.ส.แล้วก็เขตของส.ส.เมื่อเรามาพูดถึงว่าบทบาทหน้าที่ของส.ส.แล้วเกี่ยวอะไรกับกกต.อย่าลืมนะครับกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยในระหว่างเลือกตั้งหากตรวจพบว่าส.ส.เหล่านี้มีการทุจริตเกิดขึ้นกกต.ครับผมสามารถสั่งให้ใบเหลืองใบแดงใบส้มใบดำได้ครับโอเคไหมครับเพราะอะไรครับเพราะกกต.เนี่ยมีหน้าที่กำกับดูแลพรรคการเมืองหรือเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองฉะนั้นแล้วนะครับหากมีการเลือกตั้งแล้วยังไม่ได้มีการประกาศผลกกต.มีบทบาทหน้าที่มากแ
ถ้ามีการเลือกตั้งเสร็จประกาศผลเสร็จแล้วรับรองการสภาพการเป็นส.ส.แล้วบทบาทหน้าที่ของกต.หมดไปแล้วครับหากคุณจะร้องยุบพรรคหรือร้องการสิ้นสภาพของส.ส.หลังจากวันประกาศรับรองสภาพการเป็นส.ส.แล้วกกต.ต้องยื่นต่อศาลฎีกาให้เป็นคนชี้ขาดโอเคไหมครับหากมีการประกาศผลรับรองสภาพการเป็นส.ส.แล้วคุณนะครับผมผู้มีส่วนได้เสียก็ยื่นคำร้องต่อกกต.นั่นแหละครับกกต.ก็จะยื่นคำร้องเหล่านี้ที่รับเรื่องมาสอบสวนสืบสวนทั้งหมดยื่นคำร้องเหล่านี้นะครับผมต่อศาลฎีกาเป็นผู้ชี้ขาดต่อไปขอบคุณครับ